มันดีใจครับมันหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานผมพูดตลอดว่าต้องตั้งใจทำงานจริงๆทุกคนมาเต็มใส่เต็มจัดเต็มครับผมไม่อย่างนั้นหรอกไม่อย่างนั้นหรอกผมว่าคือเราทำงานกันเป็นทีมดีกว่าผมว่านักแสดงทุกคนมีองค์ประกอบของเขามีความต้องการของตัวละครชัดเจนแล้วมันพอมันบวกกันรวมกันผ่านมือพี่สันผ่านมือพี่เกียรติคนเขียนบทผ่าน acting coach มาแล้วแล้วมันลงตัวอย่างดีดีกว่าครับมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เราทุกคนเล่นดีมากๆอยู่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราทำหน้าที่ของเราให้ดีแค่นั้นเลยมันดีใจครับมันหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานเราผมพูดตลอดว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆเราบากบั่นเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำเราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่าเนี่ยเราทำมันให้ดีตั้งใจทำให้ดีมันคือต้นน้ำของเราแล้วมันก็คือสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นได้ความรู้กับมันได้อรรถรสกับมันได้ข้อคิดดีๆได้สิ่งดีๆบางทีมันสามารถเอาไปปรับใช้ด้วยกับสำหรับละครเรื่องสงครามสมรสด้วยก็โตขึ้นดีกว่าบวกกับประจวบเหมาะเราโตขึ้นแล้วมันก็เจอแบบพวกพี่ๆทำให้เราเก่งขึ้นเจอกับพี่สันเจอกับพี่ชาคิดพี่แอปพี่เปิ้ลทุกคนนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีมากฝีมืออยู่แล้วอยู่ในวงการมานานอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้พร้อมตลอดเวลา5-4-3-2เนี่ยต้องพร้อมแล้วไม่มีว่าผิดบ่งผิดบททุกคนมาเต็มใส่เต็มจัดเต็มจนทุกคนเชื่อว่าเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักแสดงทุกคนเชื่อว่าพวกเราเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ่ายทอดผลงานออกมาด้วยคนอินทุกคนเชื่อแล้วก็สนุกไปกับเราครับพูดถึงเรตติ้งถ้ามันแตก4ได้ตอบแทนแฟนๆไหมยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะตอบแทนอะไรแต่แค่นี้รู้สึกว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ที่สุดดีกว่าเวลาเราไปเจอแฟนๆทุกๆคนเราก็สามารถมอบความสุขให้เขามอบรอยยิ้มให้เขาแล้วถ้ามันแตกขึ้นมาเดี๋ยวเราว่ากันแตะ4แตะ5เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับก็ขอฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับแฟนๆช่องวันแฟนๆพี่แอปพี่คริสแฟนๆทุกๆคนแฟนๆดาราศิลปินทุกคนเลยนะครับก็ฝากละครเรื่องสงครามสมรสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยสนุกมากแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆแน่นอนมันไม่ใช่ผัวเมียกันตบตีกันอย่างที่พวกเราเคยให้สัมภาษณ์แน่นอนคือเรื่องนี้มีหลักกฎหมายเข้ามาใช้รับรองว่าทุกคนจะได้ความรู้และเก็บความรู้แน่นอนครับก็ฝากละครสงครามสมรสทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ด้วยครับ